สวัสดีครับก็ผมให้กับคุณแคทเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะทำการรีแอคชั่นกับคลิปเฟรดดี้อีกเช่นเคยผมนะงวดนี้เป็นเพลง All Little Horror Story นี่คือชื่อเพลงใช่ไหมไม่แน่ใจคือชื่อเรื่องหรือชื่อเพลงครับผมนะเทคโนซีมารีมิกครับผมนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างใหม่ผมนะมาเมื่อตอน3มกราคมผมนะเป็นคลิปที่ใหม่นะแต่ว่าวิวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ 240,000 ผมนะมีคนเสนอมาในกล่องคอมเมนต์ผมเลยสนใจอยากจะมาลองดูผมนะแต่ว่าการรีแอคชั่นครั้งนี้เรามีการเปลี่ยนฟอร์แมตนิดหน่อยครับผมนะเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์ที่อาจจะมาผมจะปิดเพลงเลยครับผมนะดังนั้นผมจะฟังเพลงได้แต่ทุกท่านจะไม่ได้ยินครับผมนะในคลิปนี้จะไม่มีเพลงเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะดูคลิปไปด้วยฟังเพลงไปด้วยกับผมแนะนำให้ท่านเปิดคลิปนี้อีกจอหนึ่งครับผมนะถ้าเกิดใครเล่นในคอมจะง่ายหน่อยท่านก็เปิดคลิปนี้ขึ้นมาอีกจอหนึ่งแล้วก็กดเพลย์ไปพร้อมผมครับผมนะท่านก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ทำไม่ได้ก็อดไปครับผมนะเพราะว่าเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์ไงถ้าเกิดผมทำวิธีนี้ผมสามารถรีแอคชั่นได้ทุกเพลงแล้วผมนะไม่ต้องกลัวลิขสิทธิ์เพราะมันจะไม่มีเพลงอยู่ในคลิปดังนั้นบอกไว้ก่อนแล้วนะจะไม่มีเพลงนะเปิดกันเองนะโอเคใครอยากจะเปิดดูด้วยผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างครับผมนะก็เปิดพร้อมกันก็แล้วกันโอเคงั้นเราก็จะมารีแอคชั่นกันเลยครับผมนะแล้วจะเริ่มกันในอีก5 4 3 2 1กดเพลย์มาสปริงแทบเปิดมาเลยครับผมนะโอ้เฮ้ยสยองว่ะหูไส้ไหลอะไรทิ่มออกมาจากอกมึงยิ้มได้มึงผีปะเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดมาก็หลุดโลกแล้วผมนะใช่เหรอกล้องวงจรปิดครับผมนะสปริงแท็บเพลงนี้มันเพลงโอ้เพลงหลอนๆนิดหน่อยผมนะผมว่าสปริงแท็บจุดไฟอีกแล้วจุดแล้วก็เหยียบกูจะจุดทำไม โอ้หัวใจใครทำอะไรกับหัวใจปะเนี่ยอ๋อนั่นมีดโอ้วู้จ้องกล้องครับผมนะร้องไปจ้องกล้องไปเห็นหน้ากูไหมสปริงแท็บเพลงนี้มันเริ่มมันแล้วจากตอนแรกหลอนนั่นมือใครอ่ะโอ้อันนี้บอนนี่ใหม่โอ้ส่องไฟใส่หน้าปาดปากยังไงดูโหพอดูโครงแบบนี้แล้วสยองนะลำไส้อะไรมันชัดเจนเกินป่ะอ๋อมันเอ็กซเรย์ว้าอีกด้านหนึ่งนี่คือทะลุเกราะเข้าไปวู้นิ้วขาดนะเมื่อกี้สปริงแท็บนิ้วขาดถังน้ำมันตกลงมายังไง ใจเย็นยังไม่ได้เกิดขึ้นโอ้เนี่ยมันหลอนตรงคนโอ้เมื่อกี้คนโดนเลื่อยหน้าอีโซ่โหเป็น MV ที่หลอนดีผมนะกำลังคิดอยู่ว่าเพลงนี้มันจะไม่มีท่อนตื่นเต้นเลยเหรอมันจะไปโทนเดียวแบบนี้ทั้งเพลงเลยเหรอมันต้องมีสิแน่ผมรอขึ้นท่อนฮุกอยู่อ้าวจับนกกินเนี่ยนะอ้าวชิบหายใครหลงมาโดนหัวใจล่ามโซ่ชอบซิมโบลิซึมในเพลงผมนะมันดูมีปรัชญามีอะไรโอ้โยนขวานอย่างเท่อา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 เพลงแม่งไม่สุดว่ะเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะตูมขึ้นมาแต่เพลงแม่งมีอยู่ท่อนเดียวทั้งเพลงเลยไงวะรู้สึกขัดใจมากโอ้สปริงแท็บโดนเผาเละขึ้นเรื่อยๆผมนะน้ำมันหยดยี่เหลือแต่โครงกระดูกโอ้สปริงแท็บเหลือเท่านี้ก็ยิ่งหลอนขึ้นนะผมว่าปากอะไรนี่แหว่งไปแล้วอ่ะ
ชอบดิสติงแท็กมาแช่ไว้เป็นควายผมนะไปไหนมึงจะหนีไปไหนกูเกือบตายแล้วตอนที่มันเผาร้านใช่ไหมจะหนีหนีอ่ะโหจามเข้าหน้าโอ้ตายแล้วโดนเผาไปด้วยผมนะนี่อาจเป็น MV สปริงแท็กที่โหดที่สุดแล้วผมนะคนตายอะไรอ้าวถือปืนนี่ละมาแยะทำตัวเป็นซีรีส์เฟรดดี้หนังไปได้หูดูตาเนี่ยโอ้โดนยิงหัวเมื่อกี้ภาพตัดตอนสปริงแท็บโดนยิงหัวผมนะหน้านี่ชะงักเลยผมนะโอ้เอ็มวีเนี่ยดีเว้ยท่านแต่ว่าเพลงมันจืดไปหน่อยแม่งมีอยู่ท่อนเดียวมันไม่มีแบบช่อนที่แบบว่านักร้องแหกปากเราจะสะใจตอนที่มันหยุดไปผมก็นึกว่ามันจะตึ้มอะไรอลังการเพลงมันโทนเดียวทั้งเพลงเลยรู้สึกเสียดายไปหน่อยครับผมนะไม่ได้ว่านักร้องร้องไม่ดีหรืออะไรผมนะแต่เพลงมันมีอยู่โทนเดียวไปหน่อยอ่ะไอตอนช่วงสุดท้ายที่มันน่าจะแบบว่าร้องให้สะใจล็อกให้มันมากกว่านี้รู้สึกขัดใจมากทำไมมึงไม่ล็อกเสียดายเพลงมันโทนเดียวไปหน่อยแต่ว่า MV ถือว่าทำได้ดีผมนะสปริงแท็บล่างที่แหว่งขึ้นเรื่อยๆตาแม่งเลยดูโหดมากเลยเนี่ยสปริงแท็บใน MV นี้น่าจะโหดที่สุดนะผมนะเอาเลื่อยปาดหน้าคนเลยอย่างสยองถือขวานไล่สับนี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องตอนที่เราเผาร้านจะเผาไปพร้อมสปริงแท็บแต่ว่าหนีไม่ได้เลยโดนจับจามด้วยขวานสปริงแท็บแม่งหลอนจังวะหน้าเป็นฆาตกรใหม่ในเกม Dead by Daylight เนี่ย ใช่ไหมโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนี้ชัดๆก็ลิงก์อยู่ด้านล่างไปกดดูกันได้ใครอยากดูรีแอคชั่นแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะแล้วก็แจ้งมาที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างผมนะว่าอยากให้ผมรีแอคชั่นคลิปไหนโอเคสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ